สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อประเด็นที่ว่าเรากำลังอธิบายหรือเรากำลังกำาลังแก้ตัวกันแน่บ่อยครั้งนะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวที่บ้านหรือในวงเพื่อนฝูงด้วยกันเองหรือในวงสนทนาประชุมหรือถกเถียงกันในที่ทำงานใดๆก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในสาการอะไรก็ตามเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเสมอในเรื่องของ สิ่งที่เราพยายามพูดออกไปเนี่ยจะถูกมองว่าเรากําลังอธิบายหรือเรากําลังแก้ตัวไม่ว่าจะเป็นวงไหนนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันอยู่ที่คนฟังนะสมมติว่าเรากําลังอธิบายอะไรบางอย่างเนี่ยแต่ถ้าเขามีทัศนคติในเชิงลบหรือเขาจำถึง the c o n c l u s สรุปไปแล้วว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยต่อให้เราอธิบายให้ตายอธิบายเยอะแค่ไหนอธิบายชัดเจนแค่ไหนเขาก็จะไม่ฟังเพราะเขามีคําตอบในใจไปแล้วว่า เราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในเชิงที่ไม่ดีเชิงติดลบนั่นหมายความว่าถ้าเราติดลบอยู่10เราอธิบายไปนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะอธิบายถูกบ้างผิดบ้างครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ในเมื่อเขามีทัศนคติเชิงลบแล้วเนี่ยต่อให้เราอธิบายไปเป็นชั่วโมงจากติดลบ10เนี่ยมันก็จะดีขึ้นแค่เป็นติดลบ9กก็คือก็แค่เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มเท่านั้นเองถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาปิดหูปิดตาไม่ฟังเรา เราพูดไปสิบประโยคก็อาจจะฟังเราแค่สองประโยคเพราะที่เหลือแปดประโยคต่อให้เราพูดอะไรไปเขาก็จะไม่ได้ยินเพราะเขาใจเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเป็นอย่างนั้นในมุมกลับกันถ้าเขาเปิดรับฟังเราจริงๆพร้อมที่จะรับฟังความจริงอย่างใจที่นิ่งและเป็นกลางเนี่ยเราอธิบายไปแม้เราจะอธิบายไม่ถูกต้องครบทั่วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาจะสามารถจับใจความได้ว่าเรากลังจะสื่อสารอะไรออกไปแล้วสิ่งที่เราอธิบายเนี่ยมันคืออะไร มีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าติดลบ10อาจจะกลายมาเป็นศูนย์หรือเป็นบวกก็ได้แต่นั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องเปิดฟังทุกคําพูดของเราทุกประโยคของเราแล้วยอมให้เราพูดทุกอย่างไม่ใช่ว่าพอเราเริ่มจะพูดอะไรปุ๊บเขาก็จะตัดบทไม่พูดไม่ฟังแล้วเขาสรุปว่าเขาคิดว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนเขาเดาว่าเรากำลังจะพูดอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้จบเลยนะครับผมมักจะบอกเสมอว่าถ้าเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยมันยากนะติดลบ10คุณไม่อธิบายคุณอาจจะกลายไปติดลบ1 แต่คุณไม่เสียเวลาอธิบายเพราะยังไงติดลบสิหรือติดลบสิมันก็ไม่ได้ต่างกันแล้วมันก็คือเสียไปแล้วถ้าเป็นของก็คือมันเน่าไปแล้วจะเน่าอีกนิดนึงก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่านั้นแล้วนะครับแต่ยิ่งพูดมันจะยิ่งทําให้บรรยากาศเสียความสัมพันธ์จะยิ่งเสียหายหนักขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือถ้าเราเจอสถานการณ์ที่มีทัศนคติในเชิงลบ ไม่อยากรับรู้รับฟังหรือเดาว่าเราจะพูดอะไรโดยที่ยังไม่ได้ยินจากปากเราอย่างแท้จริงแล้วก็เดาผิดด้วยนะอันนี้ผมแนะนํานะครับว่าหยุดพูดให้มันจบอยู่แค่นั้นเพราะไม่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเราก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมแต่ทําให้เราเสียเวลาแล้วทําให้เราเกิดความทุกข์เสียเปล่าจบแค่นั้นตัดจบแค่นั้นมันก็หยุดแค่นั้นไม่มีอะไรมีแย่ไปกว่านั้นแล้วก็หวังว่าเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอธิบายหรือเขาจะบอกว่าเราแก้ตัวก็ช่างเราก็ต้องช่างใจก่อนนะครับว่า ควรอธิบายหรือช่างมันปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละเสียเวลาเปล่าๆนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็เจอกันในพอร์ตแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ